ไปดูกันที่คุณปรินากันก่อนนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปสอบถามคุณปรินาถึงประเด็นที่คุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะนะครับทางเพื่อไทยเนี่ยยื่นร้องต่อปปช.ให้ตรวจสอบที่ดินซึ่งเป็นที่ดินพบท.5จำนวน58แปลงเนื้อที่ 1,706 ไร่เธอตอบสั้นๆเพียงว่าขอให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามกระบวนการนะฮะและวันนี้อีกหลายไมค์ของหลายสำนักไปถามทางปปช.นะครับทางพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานปปช.ว่าเรื่องนี้เนี่ยเมื่อมีผู้ร้องนะฮะทางปปช.ทำยังไงนะครับปปช.บอกว่าจะดูก่อนว่ามันเข้าอำนาจหน้าที่ของปปช.หรือเปล่านะครับถ้าไม่เข้าข่ายกฎหมายปปช.ก็อาจจะให้ทางตำรวจหรือว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.รับไปดำเนินการสอบสวนครับอีกฝากหนึ่งครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณนิพนธ์บุญยามณีให้สัมภาษณ์บอกว่าต้องดูความชัดเจนว่าที่ดินเนี่ยใช้สิทธิ์อะไรถ้าใช้สิทธิ์การครอบครองก็ต้องเอาหลักฐานมาพิสูจน์ว่าครอบครองเมื่อไหร่หรือว่าถ้าใช้สิทธิ์สปก.ก็ต้องเข้าไปดูว่าได้มาได้ยังไงตามกฎหมายหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้ทราบว่าร้อยเอกธรรมนัสรัฐมนตรีช่วยเกษตรเนี่ยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วครับใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะทางร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ได้สั่งการให้กับทางเลขาธิการสปก.ไปตั้งคณะทำงานตรวจสอบแนวเขตพื้นที่สปก.เพื่อพิสูจน์ให้ได้นะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณปรินาครอบครองพื้นที่เป็นจำนวนเท่าไหร่กันแน่นะคะแล้วก็ให้ไปสอบถามกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ถึงการเข้ามาใช้ประโยชน์ที่ดินของครอบครัวคุณปรินาด้วยนะคะซึ่งถ้าหากว่าอยู่มาก่อนการประกาศเขตปฏิรูปที่ดินเนี่ยถือว่าไม่ได้บุกรุกที่สปก.คือจากคำถ้อยคำของคุณปรินานะคะที่บอกเอาไว้ต่อทางฝ่ายกฎหมายของสปก.เนี่ยบอกว่าครอบครัวของเธอเนี่ยเข้ามาอยู่ตั้งแต่ที่ยังเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแล้วก็เสียภาษีพบท.5ต่อเนื่องนะคะทางคุณธรรมนัสบอกว่าก็ต้องตรวจสอบด้วยว่าตกลงแล้วเนี่ยใช้สิทธิ์อะไรในการเข้ามาอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติประเด็นที่ต้องตรวจสอบต่อค่ะก็คือคุณสมบัติการครอบครองที่ดินสปก.ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินว่าตกลงแล้วเนี่ยเป็นการเกษตรหรือไม่แต่เมื่อวานนี้ถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามข่าวดูนะคะจะรู้ว่าทางร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยท่านเหมือนรีบเร่งจังเลยนะคะในการสรุปว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณปรินาเนี่ยอยู่ในพื้นที่นี้มาก่อนการประกาศเขตสปก.นั่นหมายความว่าเธอไม่ได้บุกรุกและไม่มีความผิดนะคะคือวันนักข่าวไปถามไงคุณธรรมนัสก็เลยรีบบอกว่าไม่ได้ปกป้องนะแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยยังไม่ได้คุยกับฝ่ายกฎหมายของสปก.นะคะก็เลยยังเข้าใจสับสนอยู่นะคะว่าคนที่เข้ามาครอบครองในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินเนี่ยจะต้องดูถึงคุณสมบัติแล้วก็วัตถุประสงค์การใช้ที่ดินเป็นสำคัญไม่ใช่ดูเฉพาะห้วงเวลาที่เข้ามาอยู่อาศัยแล้วก็ใช้ประโยชน์ในที่ดินของสปก.เท่านั้นอันนี้ท่านว่าไว้อย่างนั้นนะคะส่วนการตรวจสอบที่ดินตอนนี้เนี่ยปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรีแล้วก็ทางฝ่ายกฎหมายไปตรวจแนวเขตที่ดินแล้วนะคะก็พบว่าแปลงที่เป็นเขตปฏิรูปที่ดินเนี่ยมันไม่ได้อยู่ติดกันคุณผู้ชมแปลงแรกนะคะติดถนนเนี่ยนะคะเป็นที่สปก.ส่วนแปลงกลางเป็นที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์นส.3และสค.1แต่ก็ต้องตรวจสอบการได้มาของหนังสือรับรองสิทธิ์ด้วยนะคะแปลงท้ายค่ะเป็นที่สปก.อันนี้คือข้อมูลเบื้องต้นที่ได้มานะคะแต่ว่ามันก็มีอีกประเด็นหนึ่งคือคุณธรรมนัสเนี่ยไปคุยกับคุณพ่อของคุณปรินาคือคุณทวีไกรคุปนะคะก็บอกว่าไปซื้อที่ดินต่อมาจากชาวบ้านหลายคนหลายรายบางแปลงก็เป็นที่พบท.5บางแปลงมีนส.3มีสค.1ก็มีนะคะครอบครัวของคุณปรินาเนี่ยรู้แล้วว่าที่ดินเคยเสียภาษีพบท.5ซึ่งตอนนี้เป็นที่ดินของสปก.แล้วนะคะคุณปรินาก็บอกว่ายินดีให้ตรวจสอบแนวเขตนะถ้าพบว่ามีการครอบครองเกิน500ไร่เนี่ยก็จะใช้มาตรา44ยึดคืนแล้วก็นำมาจัดสรรให้เกษตรกรผู้ยากไร้นะคะตามนโยบายของทางภาครัฐคุณธรรมนัสเนี่ยบอกต่อด้วยนะคะว่าตอนนี้สั่งให้ตรวจสอบที่ดินสปก.ในเขตอำเภอสวนผึ้งราชบุรีด้วยซึ่งมันมีการร้องเรียนมาค่ะว่าที่ดินตรงนี้ที่สวนผึ้งเนี่ยครอบครองโดยพ่อของคุณปรินาคือคุณทวีไกรคุปก่อนหน้านี้เป็นยังไงท่านบอกท่านไม่รู้นะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยคือท่านไม่ได้เป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรไงแต่ณเวลานี้เนี่ยท่านบอกว่าไม่มีเอ็นเอียงแน่นอนถ้าสสคนไหนมีที่สปก.ต้องตรวจสอบทุกแปลงแล้วก็ต้องตรวจสอบคุณสมบัติผู้ครอบครองแล้วก็วัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ที่ดินว่าถูกต้องตามพรบ.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอย่างมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดท่านยืนยันอย่างนั้นและสิ่งที่ต้องจับตาต่อก็คือสัปดาห์หน้าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชนะคะซึ่งเป็นประธานกมธ.ของปปช.เนี่ยเขาจะเอาเรื่องของคุณปรินากับการครอบครองที่ดินไปตรวจสอบต่อเราจะเชิญปปช.เนี่ยเข้ามาคุยด้วยนะคะนะคะนอกจากฟาร์มไก่แล้วยังมีสวนพึ่งของฝั่งคุณพ่อของคุณปรินาอีกใช่ไหมฮะทีนี้มีคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาจะลงไปตรวจสอบด้วยนะใน4จังหวัดคือเพชรบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีคือทุกแปลงจังหวัดอื่นๆเนี่ยเขาบอกต้องใช้มาตรฐานเดียวกันนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือมันเกิน500ไร่เนี่ยมันเข้าข่ายนะว่าจะต้องยึดคืนแจกชาวบ้านตามมาตรา44หรือเปล่าเนี่ยนะฮะแล้วมันจะมีขบวนการเหมือนกับแหกตาให้หลุดมาตรา44หรือเปล่าตอนนี้กำลังเร่งตรวจสอบอยู่นะฮะแล้วเรื่องนี้ครับทางผู้ราชการจังหวัดราชบุรีบอกว่าได้เชิญทั้งป่าไม้จังหวัดปฏิรูปที่ดินจังหวัดในอำเภอจองบึงมาสอบถามข้อได้จริงจากที่มีการปรากฏตามข่าวเนี่ยนะครับท่านบอกว่าฝ่ายปกครองในฐานะผู้ราชการจังหวัดประธานกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดรวมถึงในอำเภอจอมบึงในฐานะประธานกปอกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอเนี่ยนะครับเป็นเสมือนปลายทางในการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องที่ดินนะฮะทั้งอนุมัติพิจารณาเพิกถอนคือตอนนี้ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาไปตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนนะครับส่วนชื่อกรรมสิทธิ์ของที่ดินว่าเป็นใครยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบคือที่ดินบริเวณตรงนี้ดั้งเดิมท่านบอกว่าเป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายของแม่น้ำพาชีบางส่วนเนี่ยเป็นที่ป่าเสื่อมโทรมหมดสภาพเป็นป่าคือทางกรมป่าไม้เองก็ได้กันคืนไปส่งมอบให้กับปฏิรูปมีการประกาศปฏิรูปที่ดินทั้งอำเภอจอมบึงเดิมตั้งแต่ปี2521แล้วก็ต่อมาปี2554เนี่ยสำนักงานปฏิรูปสปกใหญ่ก็มีการตรากฎหมายเพิ่มเติมออกมานะครับดังนั้นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบอกขอเวลาในการตรวจสอบเพราะว่ายังต้องรอสำนักงานสปกจังหวัดตรวจสอบหลักฐานอีกครั้งครับที่เหลือจากการคืนนะและยังอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินแล้วก็มีการกล่าวอ้างว่ามีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินเป็นนส .3 1แปลงใบจองหรือนส .2 7แปลงเนี่ยอันนี้ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่คือที่ดินป่าไม้สปกเนี่ยก็ต้องไปตรวจพิสูจน์กันนะไอ้หลักฐานที่ว่าเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะอันนี้ก็แบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันอันนี้ก็คาดว่าก็น่าจะทำให้พี่น้องชาวบ้านที่เรียกร้องหวงแหนป่าชุมชนเนี่ยตรงนี้น่าจะมีความพึงพอใจก็ได้ตามความต้องการของพี่น้องชาวบ้านนะก็คือส่วนที่จะเป็นป่าชุมชนอยู่ประมาณ1,000กว่าไร่เนี่ยก็มีความชัดเจนนะคือถ้าอธิบายความแบบนี้ฮะพอบทเนี่ยก็คือภาษีบำรุงท้องที่ใช่ไหมฮะถ้าใครเข้าไปทำกินที่ดินที่ประโยชน์หาประโยชน์จากที่ดินไหนเนี่ยก็ต้องมีหน้าที่ในการเสียภาษีบำรุงท้องที่ซึ่งชาวบ้านเขาจะเรียกว่าเสียภาษีดอกหญ้านะก็คือพอบทนี่แหละนะครับตั้งแต่ปี57ทางมหาดไทยเนี่ยสั่งยกเลิกการเก็บภาษีดอกหญ้านี้ในที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์นะฮะหลังจากปี57ก็เลยไม่มีการออกใบพบท5หรือว่าเก็บภาษีบำรุงท้องที่ในที่ที่ไม่มีโฉนดนส3นส3กแต่ว่าคุณผู้ชมฮะปัจจุบันกฎหมายภาษีบำรุงท้องที่เขามีการเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับซึ่งจะเริ่มบังคับใช้1มกราคมปีหน้าปี2563ที่เรียกว่ากฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหลักการใหม่เนี่ยทั้งที่ไม่ได้ทำกินก็ตามเป็นที่รกร้างว่างเปล่าก็ต้องเสียภาษีนะนะคะก็ใครที่มีที่ดินอยู่เยอะๆนะคะก็ต้องตามเรื่องกฎหมายนี้ไว้